วันนี้เวลา 9:43 นาทีที่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆในจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจำนวน73คนมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์อำเภอนครชัยศรี65คนรวมทั้งมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยอำเภอเมืองนครปฐมจำนวน59คนทั้งนี้สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ได้ให้ความดูแลความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปสัญชาติไทยที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูยากจนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแลจำนวน93คนส่วนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ความคุ้มครองดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ให้มีบ้านพักอาศัยในรูปแบบครอบครัวเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตภายในครอบครัวที่มีความรักความผูกพันความเอื้ออาทรต่อกันปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความอุปการะ34คนและวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กโครงการบ้านทานตะวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน80คนโอกาสนี้ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิการทำกิจกรรมประจำวันของเด็กพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมทั้งนี้มูลนิธิเด็กโครงการบ้านทานตะวันได้ให้ความช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูเด็กเล็กที่กำพร้าถูกทำร้ายขาดสารอาหารครอบครัวยากจนและไม่มีคนดูแลด้วยสาเหตุต่างๆอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีเพื่อให้มีพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์จิตใจความคิดศักยภาพเชิงสังคมและวัฒนธรรมของเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตระหนักถึงความสำคัญในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยการมีโภชนาการที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุอีกทั้งทรงห่วงใยทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป